ที่สุดบรรยากาศตอน 5-6 โมงเย็นนะคะนี่คือค่าเรียนอันนี้คือ statement แต่ค่าเรียนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ยังไม่รวมค่าครองชีพที่มาเรียนในอเมริกาสามารถทำงานได้จริงๆวีซ่านักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะปึ้งจบจบนะครับแต่ว่ามันมีตรงนี้ช่วยหามหาลัยห้องแถวให้ได้ไหมอ่ะมีปะแนะนำไหมเล่นข่าวได้อยู่นะ แต่ที่แน่นะคะ UCL เลยนี่ไม่ใช่มหาลัยห้องแถวแต่ว่าเป็นมหาลัยชั้นนำของอเมริกาแล้วก็ติดอันดับตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่นะตอนนี้อันดับ9นะครับของเว็บไซต์ล่าสุดไฮโซหรูหราดูดีเพราะฉะนั้นต้องเซฟคะพี่อยากดูว่าห้องสมุดหรือว่าบรรยากาศนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยบ้างพาไปดูหน่อยได้เลยครับหมดเวลาพอดีเสียงระฆังดังโอเคบายตอนนี้เรามายืนอยู่หน้ามหาลัยที่เขาบอกว่าเป็นมหาลัยที่เข้ายากที่สุดและตอนนี้ติดอันดับ9ของโลกโอ้โหมันจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าที่เห็นอยู่นี้คือเป็นถนนในมหาวิทยาลัยนะคะตอนแรกก็ยังงงๆนะว่าเราเข้ามาในมหาลัยหรือยังเพราะว่าถนนที่นี่กว้างมากเหมือนแบบถนนในเมืองเลยนะคะก็คือเดินไกลอยู่นะเป็นกิโลอ่ะกว่าจะไปถึงตึกข้างในนี่เป็นที่จอดรถนะแต่จะบอกว่าที่จอดรถที่นี่แพงอ่ะก็คือถ้าจอดประมาณ2ชั่วโมงอ่ะถ้าเป็นพับบิกอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ300บาทหรือว่า10เหรียญเราอยู่ในมหาลัยแล้วนะคะแต่ว่ามันกว้างมากแล้วเป้าหมายของเราก็คือเราจะไปตึก100ปีตอนนี้นะคะก็อยู่ข้างในแล้วแต่ว่ายังเดินไม่ถึงตึกเก่าตึก100ปีของ UCLA สักทีนะคะก็คือที่นี่ใหญ่มากแต่สิ่งที่เราเจอก็คือสัญลักษณ์ของ UCLA นะคะของมหาลัยนี้ก็คือนี่ไงเห็นไหมคือหมีก็คือหมีนี่นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ UCLA ใครที่มาที่นี่ก็ต้องถ่ายรูปคู่กับหมีไว้เป็นที่ระลึกนะคะคือจำได้ไหมนี่คือนี่คือน้องน้องเซตนะคะที่ตอนนั้นเราเคยคุยกันตอนที่ไปดูแอร์โชว์ใช่แล้วตอนนั้นน่ะมีหลายหลังจากที่เราแบบว่าเอาลงอัพคลิปลง YouTube ไปก็มีหลายคนมาสนใจนะคะว่าอยากรู้ว่าเรียนบินจะต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าคลิปไหนก็เดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะว่าแต่มาทำไมคะที่นี่อ๋อผมไว้มาเอาทรานสคริปต์ที่นี่ใช่คือจบไป 3-4 เดือนละแต่ยังไม่ได้มาเอาทรานสคริปต์สักทีโอ้เป็นไงล่ะ นอกจากเรียนบินแล้วนี่เขายังเป็นศิษย์เก่าของ UCLA ด้วยนะคะดีเลยเพราะว่าเราจะให้เขาอะพาทัวร์หน่อยเพราะเมื่อกี้พี่เดินมาโอ้มันกว้างแต่ร้อนมากเลยตอนนี้ใช่วันนี้อากาศร้อนมากอากาศร้อนเดี๋ยวพาทัวร์แต่กว้างมากตอนแรกที่ผมมาที่เนี่ยผมคิดว่าไม่กว้างมากผมมีเรียน 5 โมงผมก็เลยมาถึงเนี่ยประมาณอีก 10 นาทีแต่ผมวิ่งจากหน้ามหาลัยไปหลังมหาลัยทันเหรอ20นาทีก็คือที่นี่กว้างมากขนาดพี่ตอนเข้ามาใช่ไหมยังแบบเป็นคิดว่าเป็นอีกเมืองนึงเลยอะคือมันกว้างมากก็ดีถ้างั้นพี่จะฝากน้องเซตช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาก็
เลี้ยงคุยกันไปเรื่อยๆอะไรนะไม่ได้ยินเลี้ยงข้าวโอเคดูหมีดูหมีดีกว่าหมีหน้าดูกว่าเยอะเลยหมีหน้าดูกว่ารถไว้อยู่จะต้องไปเอารถแล้วจะต้องใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีโอ้ตอนนี้นักเรียนนั่งเต็มห้องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องเรียนก็ห้องหนึ่งได้ประมาณกี่คนคะน้องเซตประมาณที่เราเห็นประมาณ20คนได้นะประมาณ30คน30คนผมเคยเรียนห้องนี้มาก่อนเป็น marketing research อ๋อใช่แต่ว่าตอนนี้เขาเลิกเรียนกันแล้วมั้งเนี่ยเลิกแล้วเรามาดูห้องเรียนห้องใหญ่จะยังเปิดไหมนะนี่วันจันทร์นะคะยังไม่ปิดเขาบอกว่าปิด4 ทุ่มเลคเชอร์ใหญ่นะคะว้าวน่าจะจุได้หลายคนอยู่เนาะ50-60คนอันนี้เป็นห้องใหญ่นะคะแล้วเขาเรียนเป็นไหนกันหมดอ่ะปิด4 ทุ่มอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบของตึกนี้นะคะมีทั้งหมด3ชั้นนะชั้น1ชั้น2ชั้น3มีทั้งหมด3ชั้นจะมีแผนผังนะคะแล้วก็จะมีเวลาเรียนบอกด้วยนะคะว่าวิชาไหนห้องไหนอันนี้ก็จะเป็นรายชื่ออาจารย์นะคะมีอาจารย์สอนอะประมาณตอนนี้นะไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขที่มอสเจอนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายหมื่นคนมากก็คือก็ถือว่าเอาจริงก็เยอะมากเลยนะแล้วไงต่อคลาสไม่มีสอนอีกโอ้ยขอโทษด้วยที่วันนี้เรามาแบบว่าเย็นไปหน่อยนะคะก็เลยจะบุกเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่มีนักเรียนเรียนเขาบอกว่า UCLA เนี่ยมีคนสมัครเข้าเรียนนะคะประมาณแสนกว่าคนและรับนักเรียนประมาณแค่หมื่นสองหมื่นคนตอนนี้มีนักเรียนนะคะที่เรียนอยู่ที่ UCLA เนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่เข้ายากอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับอัตราคนที่เขามาสมัครหลักแสนรับแค่หลักหมื่นต้นๆในแต่ละปีเนี่ยคนจบแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะสำหรับโรงเรียนรัฐบาลที่ว่าเข้าก็ยากแต่ว่าคนจบเยอะมันต้องเจ๋งมากเลยนะใช่ไหมคะต้องเจ๋งมากเลยใช่ไหมคะเป็นบุ๊กสโตร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรขายบ้าง
แล้วนะคะก็จะมีเสื้อทีมของ UCLA แล้วก็มีหมวกด้วยมีหมวกขายว่าใบละเท่าไหร่อ่ะน่าซื้อใบละ30เหรียญยังไม่ได้รวมแท็กบนด้วยเห็นไหมกว้างอยู่นะบุ๊กสโตร์ที่นี่จากที่เราเดินเดินมาเกือบ1ชั่วโมงทัวร์รอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นคนเอเชียนเยอะแต่เอเชียนในที่นี้ก็อาจจะเป็นเอเชียนที่เกิดในอเมริกาหรือว่ามีซิติเซนนะคะเขาบอกว่าเอเชียนที่นี่มีมากกว่าคนขาวฝรั่งขาวเรียนอีกนะ 29% คนขาวมี 27% น้อยกว่าอีกอะแล้วก็ถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะตอนนี้มี 12%ตึกตรงนี้มันจะเป็นตึกอะไรนะโรงพยาบาลเหรอใช่ไหมใช่นี่เป็นตึกโรงพยาบาลเป็นตึกคณะแพทย์ของ UCLA นะใช่เป็นเฮลท์แคร์เห็นเขาบอกว่า UCLA นี่ได้เป็นอะไรนะตอนนี้อันดับหนึ่ง Public Health Care ของแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นผ่านอันดับหนึ่งเกี่ยวกับ Health Care ไม่ธรรมดาอันนั้นสงสัยจะรีบไปเรียนวิชาไหนวิ่งอยู่ที่นี่เขาก็มีแบบว่าสกูตเตอร์นะคะไว้ให้บริการเกิดว่าวิชาไหนแบบว่าไปเรียนไม่ทันนะนี่รู้หรือเปล่าว่าที่เนี่ยเขามีคนที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกอะมากกว่า250เหรียญนะคะไม่ธรรมดาพี่นะคะน้องเซตก็คือพี่อ่ะจะไปถ่ายรูปกับตึกเก่า okay. ว่าแต่ตึกเก่าอยู่ตรงไหนคะพี่เดินมาตั้งนานแล้วนะคะตรงนู้นจะชั่วโมงนึงแล้วค่ะ100ปี UCLA อยู่ข้างหน้าเราแล้วใกล้แล้วตึกนี้อายุ100ปีเท่าอายุพี่มอสเลยนะครับนู้นตึกUCLA เนี่ยเขาเปิดมาตั้งแต่ปี1919อ่ะตอนนี้เวลา 4:00 นนะคะก็จะเห็นว่านักเรียนหรือจริงๆคนภายนอกก็สามารถมานั่งเล่นแบบว่าสนามหญ้าได้นะคะหน้าตึกเก่าตึกเก่าที่เราอยากจะมาถ่ายรูปก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วดีใจปุ๊บปิ๊บมีป้ายด้วยว่าปีนี้ปี2019ครบ100ปีแล้วนะคะสำหรับตึกนี้ตึก UCLA นะคะมหาลัยชั้นนำของอเมริกามานี่มานี่โอเคนะคะ okay. อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะมาโอ้โหแดดแรงมากนี่4:00 นใช่ไหมจริง4:00 น 5:00 แล้วสุดท้ายแล้วก็มาอยู่หน้าตึกเก่าเราก็เลยจะมานั่งสัมภาษณ์กันตรงนี้นี่แหละมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยเมืองไทยใช้มหาวิทยาลัยเอาแล้วมหาลัยไม่เหมือนมหาลัยมันพูดศัพท์พูดชาวบ้านพูดทั่วไปวัยรุ่นพูดไงวัยรุ่นไงไม่ใช่คนแก่นั่นแหละครับมหาวิทยาลัย UCLA หรือว่าที่นี่เขาเรียกว่า UCLA นะคะย่อมาจาก University
University of California Los of Asian ไม่ใช่ University of California Los Angeles นะครับคือมหาลัยนี้ต้องบอกว่าเป็นมหาลัยชั้นนำของอเมริกาแล้วก็เป็นความฝันของน้องๆคนไทยหลายๆคนที่เรียนจบแล้วก็อยากจะมาเรียนต่อที่นี่หรือบางคนบอกว่าเห็นเขามีคอร์สเขาเรียกอะไรนะ Certificate ใช่เป็น Extension ที่ผมเคยเทคมาเราต้องมีคะแนน TOEFL ก่อนเท่าไหร่คะTOEFL แล้วแต่คณะนะครับผมก็คือนี่สุ่มหน้ามากเลยก็คือ TOEFL แล้วแต่คณะนะครับว่าเขาจะใช้ require เท่าไหร่แต่ยังต่ำสุดก็อยู่ที่86 TOEFL นี้จะเต็ม120เต็ม120ประมาณ86ขึ้นไปใช่แต่ถ้าคณะแพทย์หรือคณะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมากกว่านั้นก็คือประมาณ101หรือ110ขึ้นไปก็คือต้องจบม.ปลายใช่อาจจะต้องมีคะแนน SAT ด้วยคะแนนแบบว่าที่แต่ละคณะรีควายคือเอามาปลายจากในเมืองไทยได้ได้ครับแต่ก็ต้องเทียบโอนมาคือว่าเราจะต้องยื่นเอกสารทุกอย่างก่อนทางที่คณะขอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็รอเขาโปรเซสว่าเขาแอคเซปต์เราหรือยังหลังจากเขาแอคเซปต์เราแล้วปุ๊บเขาก็จะให้ i20 มันคือตัวที่ระบุว่าเราชื่อนี้เรียนคอร์สนี้เพื่อที่จะนำตัวเนี้ยไปยื่นขอวีซ่าอเมริกาเต็มประมาณเท่าไหร่คืออยู่ที่ค่าเทอมด้วยแต่ส่วนมากแล้วนะครับก็คือราคาของ resident น่ะคือของ American citizen กับคนที่อยู่ที่เนี่ยจะต่างกับคนที่อยู่ overseas ที่เมืองไทยเยอะมากก็คือสำหรับคนที่อเมริกาเป็นคน American citizen ก็อยู่ที่ 16,000 เหรียญ international student ส่วนมากเดี๋ยวให้พี่เดาก่อนเดาน่าจะครึ่งนึงอ่ะเอาจริงครึ่งนึงเท่านึงพี่คิดว่า 30,000 กว่าจริงอ่ะ statement ควรที่จะสักประมาณ 5-6 หมื่นขึ้นไปค่าเรียนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ยังไม่รวมค่าครองชีพใช่ครับก็คือ international student ค่าเรียนจะแพงกว่าสำหรับเด็กที่นี่เพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่จะให้เด็กที่นี่เรียนกว่าเยอะพูดง่ายๆปีหนึ่งสองล้านเตรียมมาเลยอันนี้เฉพาะค่าเรียนเรื่องที่อยู่อาศัยค่ากินก็ค่าครองชีพอเมริกาที่เราด้วยใช่ว่าเราใช้เปลืองไหมเราจะอยู่ที่แบบสามารถแชร์ห้องกับเพื่อนถ้าเราแชร์ห้องกับเพื่อนก็จะถูกกว่าสบายสบายปีนึง2ล้านขอคุณพ่อคุณแม่มานะคะแต่ถือว่าคุ้มนะจริงๆคนที่มาเรียนในอเมริกาสามารถทำงานได้ไหมจริงๆวีซ่านักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะปึ้งจบจบนะครับแต่ว่ามันมีตรงนี้คือในมหาลัยเราสามารถทำงานในแคมปัสได้ใช่เราสามารถยื่นขอ CPT ได้เพื่อที่เหมือนแบบทำงานในห้องสมุดทำงานในโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเหมือนแบบทำงานพาร์ทไทม์ของเราแล้วเราก็จะได้ค่าตอบแทนสำหรับทางมหาลัยเยอะไหมคะพอรู้ไหมminimum weight ครับส่วนมากอเมริกาแคลิฟอร์เนีย minimum weight ตอนนี้จะอยู่ที่ 13.25 เหรียญต่อชั่วโมงนะ UCLA เนี่ยหลักสูตรเยอะมากหลักสูตรเยอะมากประมาณเท่าไหร่ที่ถ้าเป็นปริญญาหลักร้อยเลยป่ะหลักร้อยครับเยอะแต่ถ้าจะ certificate ผมว่าน่าจะหลักพันนะถ้าเป็น extension ก็คือคนทำงานจะเรียนเยอะแล้วคือเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะมากเดี๋ยวพวก extension นี่จะไม่มี i20 ให้มี i20 เหมือนกันอ๋อมีเหมือนกันใช่แล้วหลักฐานอะไรหรือว่าไม่ต้องคล้ายๆกันเลยก็คือเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ UCLA แต่ว่าเขาจะเป็น extension สำหรับคนที่อยากเรียนเพื่อที่จะแบบเอาใบ certificate ไปประกอบวิชาชีพหรือว่าเรียนเพื่อมีประสบการณ์แล้วตอนนั้นน้องเซตเรียนใช้เวลานานไหมคะกว่าจะจบแล้ว certificate อยู่ที่หลักสูตรครับว่าเราสามารถเทียบโอนได้เยอะไหมแต่ของผมสามารถเทียบโอนได้บางตัวก็คือจริงๆของผมอ่ะเป็น digital marketing ก็คือจะเรียนแค่ประมาณปีครึ่งเขาจะให้เวลาปีครึ่งแต่ผมเรียนอยู่3เดือนเพราะว่าผม transfer ก็ประมาณเกือบปี9 เดือนโอเคนะโอเคไม่ยากแล้วมีพิธีจบมีอะไรยังไงบ้างเห็นแบบมีในคลิปวิดีโอได้ไหมได้เดี๋ยวเราเอามาแปะให้ดูนะคือเขาจะมีใบ certificate ให้เราเหมือนกันเป็นของ UCLA เลยใช่แล้วก็จะเป็นว่าชื่อเราแล้วก็จบสาขาอะไรมาแต่ค่าเทอมจะเซฟกว่าเยอะมากถ้าคนอยากที่จะเรียนน่าสนใจนะใช่ก็คือแบบเกือบ 10% ละของราคาเรียนของดีกรีใช่ก็อาจจะแบบว่าของผมเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งถ้าไม่เทียบเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 เหรียญอย่างนี้ถูกอันนี้คือจบทั้งหมดนะตอนที่น้องเซตอ่ะมาลงเรียนหรือเนี่ยมีผ่านเอเจนซี่หรือว่าทำด้วยตัวเองของผมทำด้วยตัวเองของผมมีบริษัทอยู่ เลิศมีแนะนำได้ไหมได้ของผมนะครับทำ education consulting อยู่ก็คือเป็น easy study abroad นะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณมอสนะครับแตะให้คุณมอสนะคุณมอสเดี๋ยวคุณพี่มอสจะเอาลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปถามได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่าไม่ว่าจะเป็นใครสมมุติว่าใครจะมาเรียนภาษายังไม่แข็งแรงเราก็จะมีคอร์สเรียนภาษาให้ด้วยช่วยหามหาลัยห้องแถวให้ได้ไหมอ่ะมีป่ะแนะนำไหมเล่นข่าวได้ยินแล้ว
ปิดถึง5โมงเย็นนะคะเสียใจมากอ่ะอุตส่าห์มาถึงห้องสมุดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เขาปิด5โมงเย็นแล้วตอนนี้มันคือ5โมง5นาทีคือแค่5นาทีเองอ่ะเอาว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศห้องสมุดยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะคะถ้าอยากมาเห็นเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูละกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอน 5-6 โมงเย็นนะคะจากที่เรามองเห็นเนี่ยเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนจีนเงี้ยค่อนข้างเยอะคนจีนไม่ธรรมดานะมาเรียนอยู่ซีเอเลเยอะเหมือนกันคนไทยที่นี่ก็เรียนเยอะเหมือนกันนะคะเห็นเขาบอกว่าก็เรียนแบบว่าไม่ใช่ปอตีไก่กาอาราเล่นะปอโทปอเอกอะไรอย่างนี้ผมว่าเป็นทุนเนื้อเป็นทุนUCLA นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเวสต์วูดนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีนี่ไงแบงค์ธนาคารอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็จะมีร้านของกินแต่ก็จะเป็นแบบร้านอาหารที่อยู่ในร้านอ่ะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้มีว่าไม่มีอาหารริมฟุตบาทนะเนี่ยค่ะถ้าใครที่อยากจะมาเรียนที่นี่ก็อย่างที่บอกค่ะกินอาหารหรือว่าอะไรก็ต้องอาจจะต้องเข้าร้านอาหารนะคะแล้วก็อาจจะต้องจ่ายทิป 15% อย่างต่ำ 15-20 จริงเหรออุ๊ยมาซื้อตรงนี้บ่อยความลับแตก UCL Store ข้างนอกถูกกว่าในมหาลัยนะเพราะฉะนั้นอย่าเดินไปเลยไกลหมดเวลาแล้วเนี่ยใช่ Thumbs up parking อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยนะคะมีเซเว่นด้วยมีรถเมล์เนี่ยมีเซเว่นแต่ยากอุ๊ยนี่มาด้วยมากระเป๋าอันนี้บรรยากาศในเซเว่นนะคะทำอะไรดีอ่ะฝนเล็กไม่เอ่ยทำไมซอนไม่มีบายหลับถ้านั่งจากในตัวเมืองอ่ะประมาณไกลไหมมาเรียนประมาณชั่วโมง15นาทีถ้านั่งบัสนะแต่ถ้าเป็นรถขับรถมาก็ชั่วโมงไม่ได้ต่างกันคือที่ว่ารถติดไหมแต่ว่าถ้ารถติดก็จะประมาณชั่วโมงแต่ถ้าไม่รถไม่ติดก็20-30 นาทีก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะถ้าจะมาเรียนถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวเมือง yes โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์แล้วก็ต้องไปส่งหรือต้องเลี้ยงข้าวด้วยเลี้ยงข้าวด้วยได้ข่าวว่าไม่กินซูชิเพราะฉะนั้นเราจะพาน้องเซนไปกินซูชิค่ะ